สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ค่ะแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณโรงพยาบาลสิริราชฉบับที่3วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานพระอาการทั่วไปหลังผ่าตัดว่ารู้พระองค์ดีหายพระทัยได้ดียังคงมีพระปรอดหรือไข้บางช่วงเวลาการเต้นของพระหัตถ์ไทยลดลงใกล้เคียงปกติการตรวจพระหัตถ์ไทยด้วยคลื่นไฟฟ้าเป็นระยะติดต่อกันไม่ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังมีพระอาการเจ็บบริเวณแผลที่ส่องกล้องตัดถุงพระปิตะหรือถุงน้ำดีคณะแพทย์ได้ถวายการดูแลอย่างใกล้ชิดและยังคงถวายน้ำเกลือพระโอสถปฏิชีวนะกับสารอาหารทางหลอดพระโลหิตต่อไปผลการตรวจทางพยาธิวิทยาของพระปิตะหรือถุงน้ำดีที่ตัดออกมาแล้วพบว่ามีอาการอักเสบและไม่พบความผิดปกติของเซลล์ในผนังของพระปิตะหรือถุงน้ำดีจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง7ตุลาคมพุทธศักราช2557